วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไดซึกิจแปนวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาหลงรักญี่ปุ่นเหมือนเคยค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าคนไทยหลายท่านเนี่ยชอบไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากแล้วบางคนก็เคยไปมาหลายครั้งแล้วด้วยนะคะนั่นก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการมาเที่ยวแบบโฮมสเตย์การทำกิจกรรมสนุกๆพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมแถมบางครั้งยังได้เพื่อนใหม่เป็นชาวญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะครั้งนี้โอคุโนซังก็เลยจัดทริปพิเศษพามาพักที่บ้านของเพื่อนโอคุโนซังในจังหวัดไซตามะที่อยู่ติดกับโตเกียวค่ะเพื่อมาสัมผัสวิถีชีวิตของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงแค่เริ่มต้นก็น่าตื่นเต้นแล้วล่ะค่ะเอ๊ะที่นี่เหรอคะนี่ครับว้าว Nice house โอ้โหว้าวเป็นบ้านที่อยู่ริมเขาเลยนะคะใช่แม่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาวันนี้ค่ะเราจะได้มาพบกับครอบครัวญี่ปุ่นที่ไม่ใช่ครอบครัวธรรมดาเนาะไม่ใช่เป็นครอบครัวที่แบบไลฟ์สไตล์เก๋ไก๋ศิลปินรักดนตรีแล้วก็ทำอาหารเก่งสุดยอดที่สำคัญใช่my friend 20ปีแล้วนะครับเนี่ย20เลยเหรอคะใช่20ปีแล้วเป็นเพื่อนกันมายาวนานมากๆจริงๆจะได้มาอยู่กับพวกเขาในวันนี้นะคะที่จังหวัดไซตามะที่ฮานโนนี่เองค่ะใช่ครับฮานโนเนี่ยโอ้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 Please come in. โอเคค่ะเข้ามาน่ารักเดี๋ยวเราจะคุยกันมาสวัสดีมิซฮาชิฟูมิเอซังฟูมิเอซังค่ะมิซฮาชิอากิโอซังค่ะยูกุสตาเดทからねค่ะแล้วก็จะมาใช้ชีวิตอยู่กับฟูมิเอซังแล้วก็อากิโอซังนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์เก๋ๆตามสไตล์การออกแบบของบ้านแบบนี้จะเป็นยังไงก็ฟังเนื้อฝากตัวด้วยโยโรชิคุณยังไงชิวส ทั้งฟูมิเอะซังและอากิโอะซังทั้งคู่เคยเป็นครูสอนดนตรีมาก่อนค่ะและตอนนี้หลังจากเกษียณอายุทั้งคู่ก็มีความสุขไปกับการท่องเที่ยวและการเล่นดนตรีค่ะเพราะลูกสาวของพวกเขาก็มีครอบครัวและอาศัยอยู่ที่อื่นไปแล้วทำให้ทั้งคู่ที่มีทั้งความชอบในเสียงดนตรีและธรรมชาติได้พบปะผู้คนและใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์อยู่ท่ามกลางภูเขามามากกว่า25ปีแล้วค่ะแต่ที่เจ๋งสุดๆเลยคือพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านไม้ที่สร้างและออกแบบกันด้วยตัวเองด้วยนะคะไม่เหมือนญี่ปุ่นเลยโอเค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 อิตาดากิมัสโอ้ยอร่อยอร่อยหวานด้วยอร่อยมากทานข้าวเสร็จแล้วเขาบอกว่ากิจกรรมยามเช้าต้องไปที่วัดโซどこにありますか。まずね、竹寺という山の上の竹寺、竹寺、竹寺。はい。有本部考了。天部のね。天部。はい。本部考。根の権現。根の権現はこっちは何だろう。スラインですね。うん。あ、たんわ、そこ山、ど、え、山頂。うん。山頂。行きましょう。すきんぶん、いんぶん。คนวางเงินไว้ด้วย Sleep Monk ค่ะถ้า
าเคเดระหมายถึงวัดแห่งต้นไผ่ค่ะวัดนี้ตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาของเมืองฮันโนในจังหวัดไซตามะเขาว่ากันว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้วเพื่อบูชาภูเขาที่มีความเชื่อว่ามีวิญญาณอยู่ในธรรมชาติค่ะวัดนี้ได้รูปแบบมาจากการผสมผสานระหว่างชินโตและศาสนาพุทธซึ่งเป็นรูปแบบวัดที่เราพบได้บ่อยบนภูเขาค่ะคุยหาลอตเตอรี่นัมเบอร์หาลอตเตอรี่ไม่สัมผัสเท็กซ์เจอร์เฉยโอเคมากอันนี้ที่นี่ต้นไผ่เยอะมากนะคะที่วัดนี้ขอถ่ายรูปด้วยเมื่อกี้ลิบินสังเกตเห็นรูปแกะสลักก็คือหัวของวัวค่ะใช่ๆๆだから牛の顔ヘッド神社はなんてไม่น่านะถึงมีรูปแกะสลักเป็นแบบนี้นะคะเขาก็いますよねtomorrow のその真ん中に今はツモローとイエスタデイの間ですよ。ความรู้สึกเมื่อตัดต้นไผ่คือตรงกลางใจของอดีตและอนาคตคิดมวนเหมือนว่าให้อยู่กับตอนนั้นเหมือนให้รับรู้ว่าตัวเองตัดบัมบูอยู่ในตอนนี้ที่นี่มีดงไผ่ขนาดนี้นะคะสอดคล้องกับชื่อวัดเลยทาเคเดระทาเคบัมบูทาเคคือไผ่แล้วก็เดระเดระวัดไผ่ใช่ล้อมเอาชื่อเหมือนผัดไทยโหว่าหนังญี่ปุ่นหรือหนังจีนที่เขาแบบว่ามีซามูไรฟันไผ่หมดเลยอะไรอย่างนี้ไหมผมว่าดาบคมมากนะเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวท่านพ่อเพคะอะไรนะคะเราอยู่กันในดงไผ่แห่งนี้และโฮสต์แฟมิลี่อากิโอซังที่ดงไผ่แห่งนี้นั้นเป็นที่ตั้งของวัดค่ะวัดซึ่งอยู่บนภูเขาเรียกได้ว่าเป็นวิถีของคนที่นี่นะคะคือถ้ามีบ้านอยู่ตรงภูเขาแล้วเนี่ยแล้วมีวัดอยู่บนภูเขาเราก็ขึ้นมาบ่อยๆแล้วก็ได้รับความสงบคนที่อยู่ที่นี่เขาก็ชอบเรื่องความ peaceful เนาะใช่ครับชอบความสงบอยู่แล้วบรรยากาศดีมากใช่ไหมบรรยากาศดีมากอันนี้คือไผ่ว้าวเปล่าเลยอันนี้ก้อนใหญ่ทุกทีここに来られますよく来てたんだけど最近はあまり来ないですねมาบ่อยๆมาบ่อยไม่คุยนะค่ะมาสิ山菜採りによくこの辺こうぐるぐる林道を回りますけど。ああ。顔とピッキングしたらマウンテンベジタブル。ああ。เก็บผักบนภูเขานะคะ。ใช่。ต้องชื่นชอบสิ่งที่อยู่ใกล้เขาเก็บผักเก็บผึก โอ้ย slow life ดีดีงาม เราจะไปดูต้นไม้1,000ปีค่ะที่เขาเหมือนน่าจะปลูกบ้านหลังล้อมต้นไม้นะคะให้ต้นไม้ทะลุมาโดยที่ไม่ต้องตัดมาดูกันยาวนานมากอู้ยใหญ่มากๆสวยอยู่นี่ค่ะมองสูงขึ้นไปเลยว้าวใหญ่มากๆเขาก็สู้เนาะเหมือนสร้างบ้านแบบล้อมไว้เลยอะค่ะโอ้ว้าวสวัสดีครับอ
御朱印です御朱印はいให้พระอาจารย์เขียนเป็นพระนะคะใช่ครับใช่ค่ะทาเคเดราโนเก็ตได้ซิมาถึงแล้วค่ะฮะขนาดนี้โอ้ยเก็บออโซนเก็บอากาศบริสุทธิ์จุดชมวิวแต่ว่าที่นี่เราไม่ได้มาแค่นี้นะคะเพราะว่าเป็นทางที่จะไปศาลเจ้าศาลเจ้าเนโนกงเก็บเนโนกงเก็บโอเคคุณอากิโอซังรอตรงนู้นแล้วค่ะฟ้าผ่าค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวอย่างนี้เลยแปลว่าโดน2ต้นเลยนะคะว้าวใช่ค่ะท่านเดาภาษาอะไรนะฟ้าผ่าฟ้าผ่าโอ้ฟ้าผ่าว่าเหมือนเขาต้องยึดไว้นิดนึงนะคะอย่างต้นนี้นะเนาะต้องยึดกับเสาไว้หน่อยให้แข็งแรงสะทุแปลว่า strong ขอพลังความเข้มแข็งต้องอยู่ต้นนี้อาจจะตายแล้วแต่ต้นนั้น strong อยู่ค่ะศาลเจ้าเนี่ยนะศาลเจ้าค่ะศาลเจ้าอยู่ด้านนี้เลยวัดเดโนกงเงินเทนริวจิตั้งอยู่บนภูเขาสูง640เมตรจากระดับน้ำทะเลในเมืองฮันโนค่ะวัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักปีนเขาและนักเดินป่าและมีอาคารที่ผสมผสานรูปแบบของลัทธิชินโตและศาสนาพุทธเช่นเดียวกันกับวัดทาเคเดระก่อนหน้านี้ค่ะお寺ですね神社じゃないですね神社じゃないお寺ですわお寺ペンワットなはいどうやがやおこのさんあのさっきの門のとこに書いてあったけど神仏中国檀家がないけど皆さんのその志で持っていますよって書いてある手に手を出した神仏中国ってわっ旅行主来に中継だあどいかんどいかんちゃいかってでここはねあの天台宗のやっぱりお寺なんです天龍山ですね書いてあった。お寺はあった。あ、これペンワット。ああ。オッケーは。で、あ、に、あ、に、これ何ですか。これ何ですか。もう、ロングタオル。保守にでわらじ。わらじ。わらじ。昔の人はこれを何足も持って取り替えながら歩いたわらで。
อินเนโนอินเนโนคือสามารถเดินขึ้นมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพข้อเข่าต่างๆได้อาจจะมีนักท่องเที่ยวบางคนอาจจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ここにこう walking で来れば元気になる元気ならば walking はい健全スカパブディค่ะ walk down walk to homeวัดนี้โด่งดังมากสำหรับการมาขอพรให้มีสุขภาพที่ดีและมีเท้าที่แข็งแรงสำหรับการเดินค่ะสังเกตได้จากสัญลักษณ์ของวัดนี้ที่เป็นรูปปั้นรองเท้าญี่ปุ่นยักษ์และหนักถึง 2,000 กิโลกรัมเลยนะคะวันนี้ริบบิ้นเลยขอเอาพรมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเลยค่ะตรงนี้ค่ะเขาเขียนขอพรกันนะแต่ว่าที่แขวนเนี่ยเป็นแบบรองเท้าไหมเก๋ไก๋มีกระดิ่งสิมาเซ่สีไหนสวยนี่อะไรสวยหิสิมาเซ่ให้คนที่ได้รับไปนะคะจะได้เดินเก่งๆมีขาที่แข็งแรงไอ้ดงอขอบคุณดงอริกาโตคุณผู้ชมเขาบอกจริงว่าคนมาที่นี่ต้องเดินเก่งค่ะเพราะว่าป้ายตรงนั้นใช่ไหมคะไอเคโอซังสามารถเดินมาจากทาเคเดระวัดเมื่อสักครู่นี้ได้ How long เนี่ย3กิโลเมตร1ชั่วโมง3กิโลประมาณ1ชั่วโมงเชื่อแล้วต้องเดินเก่งอ่ะโอคุโนซังเดินเก่งไหมเดินเดินโมเดลวอล์กเลยเก่งกี่เก่งกี่เนี่ยสิระหว่างทางกลับจากวัดเนโนงอนเงินเทนริวจิไปที่บ้านของอาคิโอซังนั้นรถของพวกเราดันประสบอุบัติเหตุค่ะเพราะถนนบนภูเขานั้นแคบมากเราเลยพยายามที่จะขับเลี่ยงรถคันที่สวนมาล้อรถก็เลยเคลื่อนออกจากถนนไปค่ะบักกูสาวไปก็ไม่ใช่บักกูสิครับบักこれで抜けた彼らが抜けたらバックしましょうその方がいいわが抜けたらバイバイOh no ระวังนะあちらねもう完全に浮いてるんですよทำไมล้อมันหมุนเองอ่ะผิดท่านิดนึงนะคะล้อไปติดอยู่ตรงดินนิ่มอะค่ะแล้วก็ยังขึ้นไม่ได้นะล้อข้างหลังลอยน่ากลัวสู้ๆค่ะตอนแรกริบบิ้นก็แอบกังวลนะคะว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์ที่คับขันแล้วก็เกิดขึ้นกลางป่ากลางเขาแบบนี้ได้ยังไงแต่เราโชคดีมากๆนะคะที่ได้พบกับนักเดินทางที่ผ่านมาช่วยเราคนญี่ปุ่นนี่เขาใจดีจริงๆเลยนะคะสงสัยเพราะเราไปกราบไหว้วัดทั้งสองแห่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยปกป้องคุ้มครองเราสาธุขอบคุณนะคะありがとう。
がとうございます。はい、どうもありがとう。よかったよかった。ここでね、もうちょっと大きい車とすれ違うので、寄ってたらね、ずずっと行けたの、行っちゃったの。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。いただきます。ああ、見事に行きました。おお、อันนี้คือร่องรอยไม้ตกนะโหนิดหน่อยนะคะปีนขึ้นมาแล้วต้องขึ้นไปแล้วโอ้ยขึ้นไปแล้วเขาบอกว่าใช้หินดีดีมากว่าไดสกีฟอโต้ทิปส์ทอนี่ปงกำลังใช้โอลิมปัส OMD EM1 Mark II ยูนาครับถ้าอยากถ่ายภาพวัตถุให้ดูน่าสนใจลงใจเทคนิค Depth of Field รูปความชัดลึกของภาพดูนะครับถ้าวัตถุอยู่ห่างจากกล้องเท่ากับภาพก็จะดูบางแต่ถ้าอยากเพิ่มมิติของภาพลงจากวัตถุให้ห่างจากกล้องไม่ต้องเท่ากันเลือกโฟกัสวัตถุที่อยู่ลึกข้างในว้าวว้าวแค่นี้ภาพก็จะมีความชัดลึกมากขึ้นแล้วอย่าลืมลองเอาเทคนิค Depth of Field ความชัดลึกไปใช้ด้วยนะครับฮะการแรกของพวกเราตั้งใจจะกลับบ้านมาให้ทันเพื่อทานอาหารกลางวันที่บ้านร่วมกับเพื่อนๆของฟูมิเอซังนะคะซึ่งระหว่างที่พวกเราจัดการกับอุบัติเหตุอยู่นั้นฟูมิเอซังก็กำลังวุ่นวายอยู่กับการเตรียมอาหารค่ะโอ้ยแต่ถือว่าวันนี้โชคดีมากที่เราสามารถกลับมาได้ทันเพราะมีเพื่อนร่วมทางใจดีช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะว่าไปลิบินเริ่มอยากรู้แล้วว่ามีอะไรรอเราอยู่ที่ปาร์ตี้แม่บ้านถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ด้วยมาติดตามพร้อมกันในอาทิตย์หน้านะคะแต่ช่วงหน้าห้ามพลาดกับโอ้โหไดสึกิค่ะในช่วงโอโหไดสึกิเราได้ย้อนกลับไปเรียนรู้ถึงต้นกำเนิดของราเมงและสาเหตุที่ราเมงกลายเป็นอาหารที่เป็นที่นิยมไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ในเมืองใหญ่ต่างๆทั่วโลกอีกด้วยทุกวันนี้มีแหล่งต่างๆที่รวบรวมร้านราเมงชื่อดังในประเทศญี่ปุ่นมาจัดขายในบริเวณเดียวกันเพื่อที่จะได้มอบความหลากหลายในรสชาติและรูปแบบของราเมงที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นและภูมิภาคโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อลิ้มลองวัฒนธรรมราเมงอันน่าสนใจวันนี้ไดสึกิเจแปนจึงอยากจะพาคุณผู้ชมไปแหล่งรวมร้านราเมงใหญ่ๆ2แห่งค่ะแหล่งรวมร้านราเมงแห่งแรกตั้งอยู่ที่เมืองฟุกุโอกะเขตฮากาตะต้องเดินทางไปที่คาเนลซิตี้ฮากาตะห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ยักษ์ภายในมีโรงภาพยนตร์โรงแรม
ร้านอาหารและร้านค้ากว่า250ร้าน wow. ชั้น5ของห้างสรรพสินค้าคาเนลซิตี้ฮากาตะนี้มีราเมงสเตเดียมแหล่งรวมร้านราเมงถึง8ร้านพวกเราตัดสินใจทานที่ร้านราเมงคานาดายะเจ้าของร้านคิดค้นสูตรต้นตำรับลับที่ทำให้ร้านมีชื่อเสียงไปทั่วเขตฮากาตะอีกทั้งยังมีสาขาที่ฮ่องกงและลอนดอนเราได้ลิ้มลองเมนูเด็ดราเมงทงคัตสึสไตล์ฮากาตะซุปกระดูกหมูต้มนานถึง18ชั่วโมงทานพร้อมกับหมี่เส้นเล็กน่ากินจังเลยเมืองโยโกฮาม่าเขตโคฮาคุคือที่ที่เราจะไปกันต่อค่ะพิพิธภัณฑ์ราเมงชิงโยโกฮาม่าแห่งนี้สร้างมาได้23ปีแล้วเป็นธีมพาร์คอาหารแห่งแรกของโลกว้าวแล้วจะรออะไรกันอยู่ล่ะซื้อตั๋วแล้วเข้าไปกันค่ะชั้นใต้ดินคือที่ที่คุณจะเจอกับร้านราเมงถึง9ร้านด้วยกันแต่ละร้านมีการเรียนแบบการตกแต่งร้านราเมงแบบสมัยเมื่อ60ปีก่อนถ้าอยากลิ้มลองรสชาติราเมงดั้งเดิมสไตล์ฮากาตะร้านนาจิมะเคอิเป็นร้านที่มีชื่อเสียงจากเกาะคิวชูรสชาติที่เก่าแก่และกลมกล่อมนี้ลิ้มลองแล้วจะติดใจต่อไปมีร้านที่ขายทงคัตสึราเมงในสไตล์อิตาเลียนเชฟจากอิตาลีเป็นคนทำอาหารโดยใช้แป้งพาสต้าทำเส้นหมี่และเครื่องปรุงอิตาเลียนอื่นๆในมิลานโนราเมงชามนี้โอ้โหเป็นการผสมผสานที่ลงตัวเสียจริงสุดท้ายนี้เราได้แวะทานที่ร้านราเมงมิโซะที่มีชื่อเสียงไปทั่วญี่ปุ่นร้านซูมิเรนี้เป็นร้านราเมงที่สามารถไปลิ้มลองความหอมหวานที่เข้มข้นทั้งเส้นหมี่หนาและหยิกเคี้ยวเคี้ยวแหมอร่อยจังค่ะถึงแม้ว่าร้านบางร้านที่เราได้ไปทานอาจจะไม่มีอยู่แล้วในแหล่งรวมร้านราเมงทั้ง2แห่งที่เราได้แนะนำไปเพราะว่าจะมีการเปิดร้านใหม่มาทดแทนเรื่อยๆแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมแวะมาลิ้มลองราเมงรสชาติท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปที่ราเมงสเตเดียมและพิพิธภัณฑ์ชิงโยโกฮาม่าราเมงรับรองต้องไดสกิวัฒนธรรมราเมงของญี่ปุ่นแน่นอนค่ะสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กันที่บ้านของครอบครัวมิสึฮาชิที่บ้านมีปาร์ตี้ทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนๆสนุกสนานเฮฮาปาชิโกจากนั้นคุณฟูมิเอะซังและคุณอาคิโอะซังแสดงคอนเสิร์ตเล็กๆให้เราฟังว้าวว้าวว้าวอย่าลืมติดตามรายการไดซูกิเจแปนในทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 ถึง 7:30 ทางช่อง Bright TVคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นบอกชื่อเมืองหรือสถานที่ในญี่ปุ่นที่คุณชอบหรือไดซูกิพร้อมบอกเหตุผลกติกาง่ายๆกดไลค์เพจ Facebook ไดซูกิ Japan และแชร์โพสต์ไดซูกิ Quiz พร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราHoo!